ดินทางมาถึงจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับก็คือเราเดินทางมาถึงสุโขทัยเนี่ยก็ตีหนึ่งพอดีเลยระหว่างทางเนี่ยวิ่งมาแมลงเยอะมากคราวนี้ก็เลยต้องมาล้างไอ้คราบแมลงออกจากกระจกหน่อยไม่เอามองทางไม่ค่อยเห็นเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราล้างรถเสร็จแล้วครับก็จะไปหาก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกินกันป้ารักไม้นะครับคนสุโขทัยเนี่ยเขาแนะนำให้มากินร้านนี้เขาบอกร้านนี้มีแต่คนพื้นเมืองมากินไม่ใช่นักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเข้าไปชิมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าบนเส้นทางฝันไกลนะคะมาก็ต้องทานพวกก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งเครื่องไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำผัดไทยสุโขทัยขนมเบื้องไข่อะค่ะทานกับน้ำอาจารย์อร่อยแล้วเราสั่งครบทุกอย่างยังครับได้ค่ะไม่เคยลืมเลยสักคำอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบแห้งนะคะแบบน่ากินมากดูเช็งสองสามชมคุณดิอันนี้อะไรชมคุณอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวแห้งครับน่ากินไหมลูกน่ากินโอ้พี่เมียวแย่งชมคุณกินได้ปะไม่ให้ต้องไอ้งกอะคุณเองครับกินได้ทำไมงกกะลูกอันนี้เมียวสั่งแบบต้มยำนะนี่คือขนมเบื้องเหรอคะเป็นไข่โอ้ก็ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยมันจะใส่หมูสับแล้วก็เส้นเล็กมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแล้วก็ใส่นี่ถั่วฝักยาวแบบนี้กินกับหมูแดงมันก็เหมือนกับเล็กแห้งแหละเพียงแต่ว่าหวานอร่อยนะหวานอร่อยหรอจริงหรออร่อยไหมลูกชอบคุณเขาปล่อยน้ำตาลหรือเปล่าหวานน่ะสรุปเวิร์กไหมลูกต้องบีบมะนาวด้วยอย่าลืมลูกใหญ่มากไหนกินได้อร่อยป่ะผัดไทยเส้นสุโขทัยไม่ใช่เส้นจันทร์นะครับอันนั้นเดียวนะแล้วนี่อะไรเอาเหล่าหมูตุ๋นเพราะว่าโปรตีนน้อยต้องกินโปรตีนเยอะๆหน่อยก่อนที่เราจะเข้าอุทยานเราต้องเช่ารถกอล์ฟก่อนนะครับเพื่อจะขับเข้าไปอุทยานหรือจะเช่าจักรยานก็ได้ประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะขับรถมาประมาณ5ชั่วโมงจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นวัดสระศรีอยู่ใกล้ๆกับบริเวณวัดมหาธาตุในอุทยานประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวัดสระศรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเพราะว่าใหญ่แล้วก็มีพระอยู่ตรงกลางมีเจดีย์แล้วก็มีแม่น้ำมีน้ำลายรอบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นแล้วก็มีความสวยมากๆวัดในแม่บุญยาตรวจผ่านจุดที่เรายืนอยู่นี้เขาเรียกว่าวัดมหาธาตุเป็นจุดใจกลางของอุทยานสุโขทัยนะครับตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็ด้านหลังก็จะมีเป็นพระใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่นะบริเวณวัดพระธาตุแห่งนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์โบราณเราขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดท็อปวิวก็สามารถที่จะเห็นบริเวณโดยรอบของอุทยานได้เมื่อตะวันใครมาสุโขทัยเนี่ยนอกจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วอ่ะเขาก็ยังมาที่นี่กันด้วยก็คือวัดสีชุมกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนแววมากับสายลมกาสลองลองลอยปลิดพลิ้วไปตามลมลมความฝันพัดไปโชคุณครับเรามาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราต้องกินอาหารเหนือกันใช่ไหมลูกไม่ฮะโชคุณชอบกินอะไรเอ่ยชอบกินแล้วยังไม่เคยกินอะไรแล้วชอบอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่อะไรแกงฮังเลแกงฮังเลเหรออ๋ออย่างงั้นเดี๋ยวชิมดูเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคตราบที่หัวใจเบื่อเดิม
โชกุนที่ไปที่ไหนมีประกันโชกุนครับที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะนี่ตรงนั้นเลยกูโรตีเพราะมันปลาไม่หันไป